วัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะข้างนอกนะคะก็เลยพยายามเลี่ยงไม่เข้าสวนนะคะวันนี้ก็มีโปรเจกต์เล็กๆนะคะที่อยากจะทำในบ้านนะคะก็คือตกแต่งห้องน้ำรับแขกนะคะเพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะห้องน้ำรับแขกยังไม่ได้รับการตกแต่งใดๆเลยนะคะที่เราอยากทำนะคะก็จะมีติดรูปภาพบนผนังนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ลงกระถางนะคะแล้วก็เอามาใส่ในห้องน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาในห้องน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าในบ้านเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยนะคะก็คือตอนแรกก็พยายามจะเลี่ยงนะคะเพราะว่ามีมดมีอะไรมาทำรังแต่ตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วนะคะที่จะตกแต่งด้วยต้นไม้บ้างนะคะงั้นเดี๋ยวไปทำด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะห้องที่เราอยากจะตกแต่งนะคะเป็นห้องน้ำรับแขกนะคะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ไฟก่อนย้ายมา2ปีนะคะยังไม่เคยได้ตกแต่งเลยนะคะห้องน้ำนะคะด้านหน้าจะเป็นสวนรอบบ่อปลานะคะแล้วข้างในก็จะเป็นห้องน้ำแห้งนะคะของที่นี่นะคะก็จะมีอ่างมีกระจกมีชั้นวางของแล้วก็มีชักโครกนะคะปกติห้องน้ำทั่วไปก็คือวันนี้เราอยากจะเอารูปภาพมาติดนะคะในกำแพงตรงนี้นะคะมี2รูปนะคะแล้วก็อีกรูปนึงจะติดฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะภาพวาดที่เราจะเอามาใช้ตกแต่งในห้องน้ำนะคะก็เวลาเราไปต่างประเทศนะคะเราชอบซื้อภาพแบบนี้มานะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีอยู่5รูปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลอนดอนนะคะตัวนี้ที่ลิสบอนนะคะแล้วก็อันนี้ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วที่เราเลือกนะคะสรุปว่าเลือกกันที่บ้านจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเคปทาวน์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของที่ปรากนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องเอากรอบเนี้ยไปทำสีก่อนเพราะว่าสีทองเนี่ยไม่เข้ากับบ้านนะคะคือเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราเอาไปพ่นสีกันค่ะนี่ค่ะ2รูปนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเอาไปทำสีนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาบังตรงกระจกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราพ่นสีแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ไม่เปื้อนนะคะเดี๋ยวระหว่างรอนะคะเราไปหาต้นไม้มาใส่กระถางก่อนค่ะไปค้นเอาในสวนเลยค่ะนี่ค่ะจำโอ่งสีฟ้ากันได้ไหมคะในนี้นะคะมีต้นกนกนารีสีแดงนะคะเราว่าจะเอาต้นนี้นะคะเพราะว่าเขาเล็กดีนะคะอยู่ในห้องน้ำน่าจะโอเคเพราะว่าเขาชอบร่มนะคะนี่ค่ะเราว่าจะใช้ต้นกนกนารีแต่ว่าเหลือแค่นี้เองค่ะไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยเอาต้นนี้มาด้วยนะคะต้นนี้ปีกนกฟิลิปปินส์นะคะเดี๋ยวต้องเอาไปล้างน้ำแป๊บหนึ่งต้นนี้น่าจะโอเคค่ะโอเคค่ะนี่พ่นสีรอบ2แล้วนะคะก็น่าจะใกล้จะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเอาไปติดได้แล้วค่ะตัวแขวนที่เราจะใช้แขวนกรอบรูปนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยนะคะก็คือจะมีเหมือนตะปูยื่นออกมานะคะเราก็ใช้ค้อนตอกลงไปเลยนะคะ
็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะเสียงอาจจะสะท้อนนิดนึงนะคะอยู่ในบ้านนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปของ Table Mountain นะคะที่ Cape Town นะคะก็คือเราไปเจอนะคะเราชอบแล้วก็เลยซื้อมานะคะแล้วด้านล่างนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะเป็น Ivy อังกฤษนะคะก็เอามาจัดๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็ไปตัดเอาข้างนอกมานะคะเพราะว่าแค่ปักในน้ำนะคะกระถางนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นเทียนนะคะยืมมาประดับนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นพลูด่างค่ะข้างล่างเป็นปีกนกฟิลิปปินส์นะคะต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้คือที่เราฉีดน้ำแรงๆเพราะว่าเขามีเพลี้ยนะคะแต่ตอนนี้ออกหมดแล้วนะคะมีดอกเล็กๆด้วยค่ะนี่ค่ะมีผลด้วยนะคะสีแดงเขาอยู่ได้ในร่มนะคะเราคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในนี้ได้มุมนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ใส่ผ้าเช็ดมือแล้วก็มีสบู่ล้างมือนะคะกำแพงนี้กลายเป็นสวยไปเลยนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีรูปแบบนี้นะคะดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยค่ะเราไม่ค่อยได้จัดดอกไม้ในบ้านเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลนะคะส่วนมากจะไปอยู่ข้างนอกแต่พอได้ใช้ก็สวยดีแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นรูปของปรากนะคะนี่ค่ะทำสีขาวแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นสีทองนะคะก็คือสีทองจะไม่เข้ากับบ้านหลังนี้เลยสีขาวก็ค่อยโอเคหน่อยเพราะว่าก็เข้ากับผนังด้วยนะคะด้านล่างก็ใส่พรมเช็ดเท้านะคะมีสีฟ้าพอดีเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะถ้าเผื่อใครชอบไอเดียนี้ลองเอาไปจัดที่บ้านได้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ